นี่ข่าวของอียาราเมนดี้นะคะเล่นมากตอนเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยชอบจะใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมแต่ถ้าใส่แบบนี้อาจจะโดนปรับเงินได้ไม่ทำพฤติกรรมไม่ดีนะแล้วก็มีเรื่องราวของเมนเดอร์เบรนเนอร์นะคะชิรูออกมาเปิดใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปปิดท้ายด้วยพาไปดูหุ่นเมียสาวของเจอราดค่ะไม่มีเรื่องของน้องที่เขาออกมาออกคลิปเหรอฮะไหนที่มีทะเลาะกันในเซเว่นเหรอหรือยังไงไม่ชาคนละอันนะฮะคนละอันคนละอันมีหลายเรื่องมากคุณฝากคลิปถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครไม่มีใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้กันแล้วดิฉันรู้แล้วครับไปติดตามกันเอาเองนะคะโอเคครับเอามาดูเรื่องนี้ดีกว่ามาดริดออกอาการปรับเงินอียาราเมนดี้ซะแล้วนะคะหลังใส่ชุดแบทแมนไปรอกระทิงค่ะงานนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เรื่องร้ายแรงหรอกแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นใครรับผิดชอบเรื่องนี้ผมรู้เลยเข้าใจเลยใช่ไหมต้องพักยาวอย่างเงี้ยแล้วมันจะคุ้มกันไหมเพราะฉะนั้นต้องปรับเงินโทษฐานที่ทำอะไรไม่คิดแบบนี้นะคะอาเซียอียาราเมนดี้ค่ะมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนชุดเล็กค่ะก็ต้องจ่ายค่าปรับให้กับต้นสังกัดเรอัลมาดริดนะคะหลังแต่งชุดแบทแมนฮีโร่รัตติกาไปวิ่งล่อวัวกระทิงในงานคาร์นิวัลที่อัสเปเตียในเมืองแคว้นบาสของสเปนครับนี่แคว้นบาสตอนแรกเขาก็นั่งดูคลิปกันเฮฮามากเลยเฮ้ยไอ้บ้านี่มันกล้าเนาะโอ้แต่งตัวไอ้นี่มันไปวิ่งทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับเมียไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยมันดูคึกคักมากเฮฮาสนุกสนานสุดท้ายมองไปลึกๆเอ๊ะกล้องซูมเข้าไปเฮ้ยหน้าคุ้นๆนั่นมันเด็กในสังกัดดิฉันนี่ครับครับยังไงเรียกโทรเซลโลไปถึงอียาราเมนดี้เลยนะทำตัวอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนี่ค่ะคาโรอันเชโรติดกุนซือชาวอิตาเลียนเนี่ยสั่งลงโทษปรับเงินทันทีโทษฐานที่ไม่ชวนไปด้วยถูกไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษโทษฐานทำตัวสุ่มเสี่ยงเป็นพี่ไม่เป็นคาโรพี่ปรับเงินไหมก็ต้องปรับคือพวกบรรดานักกีฬาอาชีพเนี่ยครับร่างกายของเขามีคุณค่าที่สุดในการหาเงินนะของเป็นแล้วก็สโมสรการจะไปทำตัวสุ่มเสี่ยงไม่ได้บางคนเนี่ยเขาห้ามสั่งเล่นกีฬาอื่นเลยนะฮะคือห้ามไปเล่นนู้นเล่นนี่คือเป็นเรื่องผิดเลยแหละในข้อกฎระเบียบคือไม่ใช่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อทั้งตัวเองแล้วก็สโมสรใช่ใช่นั่นแหละฮะคือเขาไม่ได้จงจำเพาะว่ามาสู้กระทิงคือทุกชนิดอะทุกอย่างอะไม่ว่าจะทำแล้วมันเสี่ยงต่อชีวิตที่ได้รับอาการบาดเจ็บก็ห้ามทั้งหมดแต่เหตุการณ์นี้ก็น่าเสียจริงๆนะเราก็ไม่รู้ว่าวัวกระทิงเนี่ยจะเป็นลมบ้าหมูหรือเปล่าเนาะการล่อวัวกระทิงสำหรับคนสเปนเนี่ยมันคือผู้เขิมเหรอมันคือความภูมิใจของเหล่าคทาชายนะอะไรพวกเนี้ยถ้าชนะได้คือมันคือความภูมิใจของเขาอ่ะซึ่งเราอยู่เมืองไทยเราอาจจะไม่ค่อยอินไงแต่คือที่เคยดูในสารคดีนะมันคือความภูมิใจที่เอาชนะได้ล่อวัวกระทิงได้หรือว่าหลอกล่อวัวกระทิงได้พวกเนี้ยมันเหมือนความท้าทายความท้าทายของวัยรุ่นฮะผู้ชายนะเขาบอกว่าผู้ชายที่ชอบท้าทายครับนี่นะแต่ยังไงแล้วเนี่ยความท้าทายแบบนี้ก็ต้องโดนปรับไปนะคะแล้วก็ต้องลงโทษให้เป็นกรณีตัวอย่างค่ะคาร์โลอันเชโรติบอกว่าอย่างนี้เพื่อให้นักเตะคนอื่นๆเนี่ยไม่กล้าทำตา มซึ่งภายหลังนะคะแข้งวัยคึกขนอง24คนนี้ค่ะอียาราเมนดี้ก็บอกว่าขอโทษก็ผิดไปแล้ว คนเราทำผิดพลาดกันได้ครับอาจจะยังไม่ใช่นักเตะที่ชื่อดังมากไงยืนอาจจะยังแบบยังติดดินอยู่อะไรประมาณนี้อีลาเมนดี้ก็เลยเอาซะหน่อยคือถ้าเป็นพวกแบบคลาสแบบเกรด A ก็คงไม่ทำแล้วล่ะโอ้นะฮะคงถ้าเป็นโรนัลโดคงไม่มาอย่างนี้แหละครับคงไม่มาแล้วฮะโอ้เขาหล่อฮะหรืออาจจะทำมากกว่านี้ครับอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งครับแต่ว่าชุดแบทแมนใครก็ใฝ่ฝันที่จะใส่ใช่ไหม